อะไรนะอ้อยถือหน่อยถือเซอร์ฟี่เอาถ้าน้องอ้อยถือถ่ายขนมไม่ถ่ายต้องอ้อยด้วยครับจะได้ไปลงอินเสิร์ตหนึ่งสองสามแชร์นี่ที่อินเสิร์ตขึ้นในรายการอีกหนึ่งภาพหนึ่งสองสามแชร์เดี๋ยวซูมเข้าไปนี่เดี๋ยวมึงถ่ายนมกูเนี่ยวันนี้ผมโอ๊ก VIP นะครับต้องบอกว่าวันนี้ออกรายการแบบเขินๆนั่งประมาทำตัวไม่ถูกเท่าแล้วอินดี้อินดี้สดมากเขาไม่มีสวัสดีแล้วสมัยนี้พี่สวัสดีน้องไม่มีสวัสดีแล้วน้องไม่มีแล้วใช่ไหมน้องอ่ะเป็นน้องเป็นยุคช่อง7ช่อง5ช่อง9อันนี้เป็นยุคโซเชียลโซเชียลเน็ตเวิร์คบางขุนพรมเลยโซเชียลเน็ตเวิร์คนี่ยุคบางขุนพรมเลยบางขุนช่องเลยนะน้องแขมป่ะน้องแขมช่อง3น้องแขมน่ะถ้าคนดูช่องนี้ก็อายุราว70ใช่นะคะโอ๊ยถ้าน้อง70แล้วพี่โอ๊กเท่าไหร่ล่ะคะอันนี้ก็แซร์22รอบนะรอบ2วันนี้บอกว่าพี่โอ๊กเขินและเป็นการแบบสัมภาษณ์น้องแล้วพี่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามทำรายการให้ดีสุดนะครับดูหน้าตาไม่น่าเขินเลยนะคะเพราะว่าพิธีกรวันนี้บอกได้เลยว่าสายหื่นพูดถึงหมออ้อยอ่ะทุกคนไม่ได้นึกถึงว่าฉันเป็นแม่ค้าขายชมพู่นี่ยะครับแล้วนึกถึงว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องแบบว่าลูกคุณหนูอ่ะคือพ่อแม่ต้องเป็นแบบราชากับราชินีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ผมพูดแทนคนดูเลยนะพอพูดถึงหมออ้อยสำหรับผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้มองเป็นคุณหนูให้โซนะเขามองว่าอะไรเขามองเป็นอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ที่ผ่าศพไม่ใช่อาจารย์ใหญ่ที่สอนหลายๆเขาหลายๆเรื่องสอนกิจวัตรประจำวันครับนี่เดี๋ยวทำอะไรกิจวัตรนี่อันนี้สวยมากขอเซลฟี่หน่อยเซลฟี่เพราะว่าร้านนี้ทำน่าทานมากเลยชื่อร้านอะไรครับเนี่ยเราอยู่ที่ร้านอะไรชื่อร้านนี่เลยนะคะท่านผู้ชมคะ Hello My Cup นะคะอยู่ที่ช่างช่วยหรือตลาดนัดเครื่องบินนั่นเองนะคะใครที่อยู่แถวบรมราชินีหรือว่าฝั่งธนนะคะก็สามารถแวะเวียนเข้ามาได้ที่นี่เขามีแบบว่าตลาดด้วยแล้วก็มีขนมเยอะแยะมากมายมีแบบทุกสิ่งอันนี้ติงชิงเกเบลอันนี้น้อยถือหน่อยถือเซลฟี่เอาถ้าน้อยถือถ่ายขนมไม่ถ่ายต้องอ้อยด้วยครับจะได้ไปลงอินเสิร์ตหนึ่งสองสามแชร์นี่ที่อินเสิร์ตขึ้นในรายการอีกหนึ่งภาพหนึ่งสองสามแชร์เดี๋ยวซูมเข้าไปนี่เดี๋ยวมึงถ่ายนมกูเนี่ยโอ้แล้วบอกไหมฮะขนมเนี่ยตะกร้องไม่ได้อยู่ที่แบบว่าขนมเลยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับไปครับรูปนี้จะไม่มีฮะแต่จะเป็นรูปที่ผมเก็บเอาไว้ไปใช้ส่วนตัวนะเฮ้ยมาแล้วนี่ไงนี่ไงชาผู้ดีโพลิชันสินครบนะคะโอ้อันนี้เราต้องชงทานเองผสมนมเองใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าดิฉันทานไม่เป็นล่ะเป็นผู้ดีแต่แบบไม่เคยกินชาอะไรเงี้ยกินยังไงอ่ะนี่กระดกนี้ป้ากินแบบอย่างนี้ตึ้งๆอ่ะผมมาชนแก้วใช่แล้วชนแก้วนี่เดี๋ยวเขาก็รู้ไม่ชนส่วนอันเนี้ยอันเนี้ยเอาไว้อะไรใส่ทิชชู่ใส่ใบยี่ปันทิชชู่เอาไว้อย่างนี้มั้งสอนขุยไม่ใช่นี่เขาก็เทชายี่สิอุ๊ยขัดเป็นผู้ดีมากนี่มาจากจังหวัดอะไรเนี่ยแม่ผมมาจากนี่นะต้องดูนะพวกที่แบบว่าคนที่เขามีสกุลชาติอะไรเงี้ยเขาต้องแบบค่อยๆลินชาโอ้ดื่มเดี๋ยวน้ำสีสวยเลยเดี๋ยวเต็มขอเซลฟี่หน่อยต้องแล้วบอกน้ำบัตรด้วยแช่โอ้ยน่ารักจังไม่ได้ถ่ายนมกูนะไม่เหลือนี่ไม่เหลือนมนี้ดีกว่าอันนี้นมอันนี้ขาวกว่าต้องดูว่านมใครขาวกันอะไรอย่างงี้แช่พักตัวนั้นยังซีนพักนี่นะคะแล้วก็แบบใส่นมนิดนึงแล้วก็แบบคนให้เข้ากันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะดูไฮโซแล้วก็แบบวางแล้วก็จีบแล้วก็ทำสีหน้าฟินด้วยร้อนชิบหายรู้เรื่องหลักแล้วเฮ้ยไฮโซเนี่ยไฮโซมันเคยเศร้ารักโลภโกรธหรือไม่เคยเจออะไรแบบที่คนธรรมดาเจอไหมอย่างเช่นเรื่องที่น้องห้อยอยู่ในวงการมาแล้วเฮ้ยมันเจอเหตุการณ์นี้มันตกใจที่สุดใจมากมันรู้สึกแย่มากๆหรือแบบมันเฉียดอะไรบางอย่างมากๆมีเหตุการณ์นี้บ้างไหมเอาเรื่องแรกก่อนดีกว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่สุดก็คือสอบไม่ติดสอบอะไรไม่ติดนี่ตกใจแล้วอ่ะตกใจสิเพราะว่าคือพ่อกับแม่เนี่ยตั้งความหวังไว้ว่าลูกจะต้องเข้าไปรับราชการทหารโอ้เอาตกใจที่สองตกใจที่สองเข้าไปเรียนวันแรกมีการรับน้องอยู่โรงเรียนแล้วคืนแรกจ้ะอย่าลืมว่ามหาลัยดิฉันเนี่ยมันอยู่ในโรงพยาบาลโอ้รุ่นพี่เสียชีวิตซึ่งเราก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะทีนี้เราก็คืนแรกเข้าไปก็นอนสบายอารมณ์เลยค่ะด้วยความที่ห้องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเตียงทหารคือนอนเรียงกันแล้วก็ไล่ตามชื่อกอไก่ฟอไข่ฟอขุดเราชื่อจอจานจอจานก็อยู่ริมประตูเลยจ้ะเป็นมุ้งลวดแล้วเป็นห้องพัดลมข้างนอกไปมีอะไรข้างนอกก็เป็นห้องโถงยาว
ไปเลยอ่ะแบบค่ายทหารอ่ะยาวไปเลยก็มองไปก็จะไม่เห็นอะไรก็คือโล่งแล้วห้องข้างๆก็จะเป็นห้องแบบห้องเรียนห้องแบบปฏิบัติการห้องแลบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในช่วงนอนเนี่ยก็จะปิดประตูหมดวันนี้เวลาเรามองไปเนี่ยก็จะยาวไปแล้วก็ไปสุดที่บันไดกำแพงอ๋อลงๆเลยแต่ทางยาวเลยนะเสร็จแล้วก็ไม่ได้สนใจเด็กสมัยใหม่อะเด็กเทพอ่ะก็นอนนอนก็ด้วยความที่แบบวันแรกเหนื่อยรับน้องเยอะก็คุมโปงคุมโปงแต่ว่าจะหันหน้าไปทางประตูเพราะว่าอากาศถ่ายเทใช่ไหมแล้วก็นอนเพราะว่าด้านข้างจะเป็นเพื่อนไม่รู้จักก็ยังไม่อยากผสมสายตาอะไรเท่าไหร่ยังไม่สนิทก็นอนพอนอนเสร็จสักประมาณสี่ทุ่มเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่จะต้องมาตรวจเวรว่ามีคนไหนแอบกินมาม่าแอบทำกิจกรรมอย่างอื่นเพราะว่าสี่ทุ่มทุกคนต้องนอนกรี๊งกระดิ่งมาเนี่ยทุกคนต้องนอนเพราะว่ามันเป็นนักเรียนทหาร yes. ปรากฏว่าดิฉันก็นอนแต่นอนไม่หลับนะเพราะว่าคืนแรกแต่ก็เพลียแหละปรากฏว่าพอหลับไปพอพอหลับไปปุ๊บก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอะไรก๊อกก๊อกก๊อกก็สะดุ้งตื่นมาก๊อกก๊อกเป็นเสียงเดินหรือเป็นเสียงเคาะเป็นเสียงเหมือนเดินรองเท้าส้นสูงก๊อกรองเท้าทหารเนี่ยมันส้นมันจะหนามจะดังก๊อกก๊อกมันไม่ได้ก๊อกก๊อกแบบเสาเสมียนนะเสมียนจะรองเท้าส้นมันจะแหลมแต่นี่มันเป็นทหารไม่คอมแบทมันคอมแบทมันจะดับกุบกุบกุบมันจะดังกุบกุบอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็ลุกขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมพี่มาตรวจอีกแล้วตอนเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยปกติสี่ทุ่มเนี่ยพี่มารอบนึงแล้วก็ไม่มาแล้วก็จะมาแค่รอบเดียวปรากฏว่ามันเผลอหลับขึ้นมาเนี่ยคือหัวเตียงมันจะมีนาฬิกาปลุกเพื่อที่จะตื่นไปเรียนตอนเช้าก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงตึกตึกตึกเหมือนคอมแบทเลย yes. แล้วก็นึกว่ารุ่นพี่เนี่ยมาตรวจเราก็ลืมตาขึ้นมาก็เห็นเอ้ยรุ่นพี่มาเราก็เห็นเลยเหรอเห็นเป็นผู้ชายแต่ว่าเป็นไกลนะเป็นแบบเดินมาจากแต่ก็เห็นเป็นคนนั่นแหละเห็นเป็นคนนั่นแหละแต่ไม่ใช่ผู้ชายเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนผู้หญิงเออแต่เห็นว่าเป็นคนอะคือรุ่นพี่เนี่ยเวลามาตรวจต้องใส่เครื่องแบบจะมีคนเข้าเวรถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็เห็นเดินมาแล้วไกลๆเดินไกลปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยพี่มาอะไรอย่างเงี้ยพี่มาตรวจอีกแล้วทำไมวันนี้แบบพี่มาตรวจสองรอบก็นอนก็แต่ว่าหลีตาดูเหมือนไม่ให้พี่รู้ว่าเราไม่หลับก็มองพอพี่เดินมาอันนี้เรื่องจริงเลยนะพอพี่เดินมาใกล้ๆปุ๊บเนี่ยเฮ้ยรองเท้ามันดังตอกตอกตอกแต่ว่าพอมาใกล้แล้วรองเท้าเนี่ย uh-huh. มันจะไม่ถึงพื้น uh-huh. คือมันจะลอยอยู่นิดนึงอ่ะคือมันไม่ได้ลอยสูงจนน่าตกใจคือมันจะลอยนิดนึงอ่ะพี่ได้ยินเสียงคล้ายๆคอมแบทอ่ะเนาะใช่มันดังแบบมันคือคอมแบทเนี่ยมันไม่ดังตึกตึกมันก็ไม่ได้ดังก๊อกก๊อกแท็กแท็กมันดังเป็นคอมแบทถ้าคนที่เป็นทหารจะรู้อ่ะแต่ผมรู้มันดังไงมันดังตึกตึกตึกโต๊ะโต๊ะตึกตึกตึกโต๊ะโต๊ะนี่กำลังพูดเรื่องแบบมันกำลังตื่นเต้นเร้าใจก็เดินมาก็ปรากฏว่าเท้าเนี่ยมันเหลื่อมนิดนึงคือมันไม่ติดดูยังไงก็ไม่ติดหมายถึงมันลอยอยู่บนอากาศมันลอยแต่มันไม่ได้ลอยสูงแต่มันลอยสูงเออคือมันลอยเหมือนเดินแบบอย่างเงี้ยฟื้นฟื้นปกติคนเราเดินจะต้องเดินอย่างเงี้ยแล้วมันติดได้ไงแล้วมันติดไม่รู้มันเดินมาอย่างเงี้ยเดินมาอย่างเงี้ยแต่เราเห็นแค่ขาเราไม่ได้มองหน้าแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยพอพี่เข้าใกล้ปุ๊บเนี่ยติดด้วยความที่เตียงทหารมันเตี้ยนะมันก็จะมองเห็นแค่รองเท้าเสร็จปุ๊บก็ตกใจขนหัวลุกมากบอลคนหัวลุกมากแล้วพอสักพักหนึ่งก็แบบพลิกตัวพอพลิกตัวไปหันเพื่อนมองตาเพื่อนเห็นเหมือนกันเพื่อนก็เห็นโอ้เพื่อนตกตาเพื่อนชื่อเดียวกันเพื่อชื่อจอแต่คนละนามสกุลก็เห็นมาแล้วตั้งแต่วันนั้นอ่ะคือเพื่อนสองคนสนิทกันทุกวันนี้ก็ยังสนิทกันอยู่แสดงว่าตอนเกิดเหตุการณ์นึงตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเนี่ยเพื่อนก็คงเห็นว่าคนนี้เท้าลอยเท้าไม่ได้ติดพื้นเออแล้วพอหันมาสบตาปุ๊บต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นผีลูกหัวผีลูกหัวเคยโดนจริงไหมอันนี้มีผีเลียหัวนี่ก็มีมีหลายผีจ้ะอ๋อมีหลายผีนะมีหลายผีเดี๋ยวแป๊บนึงขอทาลิปมันก่อนอุ้ยไอ้ไลฟ์สดเห็นนะแต่กล้องนี้ไม่เห็นกล้องนี้ตัดออกไลฟ์สดตัดไปได้ทำไมต้องโอ้ทาลิปมันพยาบาลด้วยอ่ะยี่ห้อนี้บอกได้เลยว่าราคา12บาทแล้วจะพูดเพื่อน้องอ้อยเนี่ยเป็นสเปคผู้ชายไทยทั่วประเทศนะเชื่อว่ามีคนไปจีบเยอะแหละแต่เคยมีแบบเจอมาจีบแล้วแบบเฮ้ยมึงเถื่อนมึงโยกจิตมึงแบบน่ากลัวมีไหมมีทรงน่ากลัวไหมเยอะมากอันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยทั้งเฟซบุ๊กทั้งติ๊กต็อกทั้งไอจีมีคนขอแต่งงานผมจะขอแต่งงานกับคุณผมจะเลิกคบคนอื่นผมอยากจะมีลูกกับคุณผมสร้างชีวิตกับคุณแน่นอนขอเพียงแค่คุณบอกรักผมต่อรักผมเราไปไม่เป็นเลยเพราะเราจะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่ผมถามคำถามนี้เพราะอะไรนะท่านผู้ชมครับที่ถามเพราะว่ามีวันหนึ่งผมทักไปหาน้องอ้อยจะคุยเรื่องงานแล้วก็ทักแชทไปหาน้องอ้อยน้องอ้อยเดี๋ยวนะน้องอ้อยเจอที่นี่นะไปถ่ายด้วยกันนะน้องอ้อยนะ
ผมก็ทักแชทเสร็จปุ๊บผมก็มาเล่นหน้าเฟซน้องอ้อยก็ไปโพสหน้าเฟซมึงอย่ามาทักแชทหากูได้มึงไม่สนุกอ้าวกูเนี่ยมึงด่าอะไรกูวะเนี่ยกูคุยเรื่องงานด่ากูเนี่ยจริงบอกเลยว่า Facebook อ่ะโลกจิตเยอะมากแล้วคนที่ส่งเข้ามามีทั้งแบบว่าเป็นวิดีโอที่แบบมีการ make love แล้วก็มีขอแต่งงานแล้วบางคนมีถึงขนาดแบบใช้คำที่แบบชาวบ้านใช้เลยอ่ะขอเอาทีขอเอสทีขออะไรอย่างเงี้ยขอเลี้ยมันมีหมดไงแล้วแบบบางทีอินบ็อกซ์มันเด้งเข้ามาเราก็เผื่อเพื่อนมีงงมีงานไปเจอเนี่ยอารมณ์มันปี๊ดไงใช่ใช่ใช่แล้วมันเจอทุกวันนึกออกไหมเราเล่นเฟซบุ๊กมา10ปีเจอบ่อยมากจนประสาทจะกินอ่ะแล้วมันก็ยังมีคนมาจีบแล้วก็บอกเฮ้ยมีผัวแล้วถามนิดนึงไอ้พวกที่ทักมาพูดเรื่องพวกนี้มันมีโปรไฟล์มันมีรูปโปรไฟล์หรือมันเป็นอวตารบางทีก็มีนะก็จะส่วนใหญ่เป็นพวกบางคนก็เอารูปดาราแบบเกาหลีหล่อๆเลยอ่ะอย่างนี้ป่ะไม่ใช่เลยอย่างนี้มันเกาอีแล้วซองมีเฮซองมีเฮก็เอาที่แบบโดนแบบถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันแรงมากมันแปลกมากมันโรคจิตมากมีขอสักเคสหนึ่งสิก็มีก็คือแบบถึงว่าเฮ้ยขาวขอเลียนหน่อยสิแล้วเป็นไงอุ้ยสะดุ้งเลยเคลิ้มเคลิ้มไม่เคลิ้มตายแล้วเคลิ้มเคลิ้มนี่ของขึ้นรีบส่งมาฉันรออ่านอยู่ฉันรออ่านอยู่ส่งมาเร็วๆต่อแล้วเรื่องนี้มีคนมาขอเรียนนี่ก็ไม่ธรรมดาที่ยากจะบอกเคลิ้มเลยค่ะเคลิ้มไม่เราก็จะแบบรู้สึกของขึ้นนิดนึงเพราะด้วยความที่เป็นคนที่ชอบผู้ชายที่มีรสนิยมครับด้วยความที่เราแบบนี้ไหมอันนี้มันรสนิยมเขาเรียกอะไรนะรสนิยมโอ้โหเหมาะกับเหล้าขาวอ่ะก็เอาจริงนะถ้ามึงแบบหล่อๆมามึงขอเรียนเนี่ยขอเรียนมันก็ยังได้ไงถ้ามึงขอเรียนมาเอางี้เธออย่าพิมพ์คอมาดีกว่ามึงคอมาเลยดีกว่าแล้วเราจะแบบวิดีโอคอถ้ามึงขอมึงคอมาเลยดีกว่ามึงคอมึงไม่มาขอแล้วก็มีอีกแบบขอวิดีโอคอบางทีไม่ได้ขอคือวิดีโอคอมาเลยถ้าเรากดรับนั่นหมายความว่าก็คือมันจะเปิดหน้าทันทีขอดูนมขอดูนู่นขอมีเยอะหล่อก็มีอ่ะไม่บางทีมันอาจจะไม่ใช่รูปจริงอะไรก็เป็นไปได้อ่ะสำหรับคนที่ขอดูนมครับนี่ไงขาวอ้วกอะไรอย่างนี้นี่แล้วเต็มมือด้วยเต็มมือแล้วคนนี้นุ่มๆใหญ่ๆอย่างนี้แต่ท่านผู้ชมอันนั้นจะบอกในแชทนะตัวจริงไม่มีผัวนะกำลังหาอยู่รับสมัครอยู่ไม่หาไม่เอาเดี๋ยวแค่นี้ออกไปที่หมายเลยแค่นี้ออกไปที่หมายเลยที่มากันเป็นเยอะมากมากันเป็นพันเลยที่หมายเลยลบกันไม่ทันลบทันทีแบบว่าเชื่อมาว่าเป็นพันข้อความอ่ะคนที่หล่อก็จะเข้าใจว่าเขาไม่ได้ด่ากูเพราะเราหล่อใช่ใช่แต่คนที่หน้าตาดีมันก็จะรู้ว่ากูรอดไงเราจะเน้นด่าคนหน้าตาไม่ดีเราจะเก็บไว้สำหรับคนหน้าตาดีเผื่อฟุกเนี่ยเผื่อฟุกเผื่อฟุกเราให้อภัยเผื่อมันมาขอเลยอะเออพูดกูมันเป็นขอเรียดูจะชอบนะคนเป็นขอเรียใช่เชียร์ให้เต็มที่เลยพักก่อนหาเองได้เพราะว่าพี่โอ๊คไม่อยากเห็นน้องสาวพี่โอ๊คโสดอยากจะเห็นมีที่ลงรุ่นนี้เข้าวัดได้เหรอเข้าวัดแล้วเหรอเข้าวัดละมีการมาจีบแบบที่ไม่ใช่ขอหยับคายละมุกเนี่ยจะจีบแบบแปลกๆมีไหมก็คือจีบแบบก็คือคือเอาผ้าห่อศพของคนตายทั้งกรมอ่ะที่เขาบอกว่าเขาไปเอามา7วัดแล้วก็ไปขุดมาจากป่าช้าที่เขาเรียกเลยนะโหดที่สุดดุที่สุดแล้วก็อาถรรพ์ที่สุดแล้วเขาก็มาทำแหวนเฮ้ยเออแหวนอันนี้เรื่องจริงแหวนห่อศพอ่ะแล้วก็ลงน้ำยาคือมีน้ำหลงน้ำเหลืองแล้วก็ถ่ายรูปมาให้บอกว่าเนี่ยผมขอมอบแหวนให้เป็นแหวนมั่นสำหรับเราสองคนแต่งงานกันเราจะได้แบบว่ามีคนช่วยทำให้เรารักกันด้วยแบบเป็นเหมือนมูเตลูอ่ะเอาผ้าห่อศพคนตายโหงผีดิบอะไรเงี้ยส่งมาให้ เป็นแหวนเรียกแหวนผ้าดิบแหวนที่ทำศพเอาว่าแผนแหวนที่ทำจากผ้าที่ห่อศพแล้วมาทำพิธีทำลงยาอะไรจริงขึ้นรูปให้เป็นรูปแหวนจริงแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ดูจริงขอมั่นจะเอาหมออ้อยผมจะอยู่แบบผมเป็นคนเจ้าชู้ผมจะอยู่ผมเป็นคนสุดท้ายผมจะเลิกเจ้าชู้ผมจะเป็นข้าทาสรองพระบาทหรือจะเป็นทุกสิ่งเอเวอร์ดีจริงๆเบลขอเพียงแค่รักผมแล้วก็ส่งรูปแหวนอันนี้มาให้จริงๆผมอยากรู้นะว่าเราเคยคุยกันนะคือหน้าตาดีไงเราคุยแล้วสนิทกันเอาเหรอคุยกัน3รอบรอบละ3ชั่วโมงคุยกัน3รอบอันนี้โทรเลยนะโทรศัพท์แต่ว่าไม่ได้วิดีโอไม่ได้คอแต่ว่าเห็นหน้าใน Facebook อยู่แล้วแสดงว่าตัวตนเขาจริงตรงกับตรงปกอ่ะตรงปกแล้วก็มีการคุยกันมาคุยตั้งแต่เที่ยงคืนยันตี3ติดต่อกัน3วันโหก็ฉันก็สนใจไม่ธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวนะขอแค่คุณหล่อเถอะมึงจะผ้าห่อศพมึงจะบังสกุลกงเต็กกว่าช้าไหนไม่ว่ากูขอให้มึงหล่อกูไม่มีข้อแม้
มันจบตรงผ้าห่อศพนี่แหละอ๋อตอนคุยไม่เพิ่มมันไม่มีผ้าห่อศพไอ้คุยไปแล้วคุยไปแล้วแต่ผ้าห่อศพมันมีผ้าห่อศพเขาเริ่มกินเริ่มชอบเห็นว่าเราให้เราคุยด้วยก็เลยเปิดตรงนี้ออกมาก็เลยบอกว่าเนี่ยแบบรับรักผมไหมคือผมอ่ะอยากจะขอมั่นเดี๋ยวผมจะไปหาพ่อตาแม่ยายแล้วแหวนแล้วเขาก็ไปทำแหวนมาให้จริงๆเว้ยแต่แต่ผ้าเหมือนลงแบบว่าลงมูเตโลมาอะไรเงี้ยและอารมณ์เราตอนนั้นรู้สึกยังไงโอ้โหเราก็เลยเข้าไปค้นในไอจีปกติไม่ได้ค้นดูแค่หน้าโปรไฟล์ทีนี้เราก็เลยแบบคืนนั้นอ่ะเข้าไปค้นไม่หมดเลยไอจีเฟซบุ๊กแฮชแท็กไปมันใช้มันเป็นสับเปลือกป่ะไม่เป็นอาจารย์สายเขาเรียกว่าสายศักดิ์สายลงของเล่นของไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันมีตัวตนอยู่แล้วเสร็จแล้วรีบดึงตัวเองกลับเลยอ่ะทีนี้ไม่พอเข้าไปดูอีกว่ารูปจริงๆหน้าตามเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันใช้แอปพลิเคชันโดยเฉพาะ TikTok เนี่ยโอ้โหแม่งสวยหล่อยิ่งกว่าแบบเทพยดานางฟ้าแต่ตัวจริงแม่งหมาไม่แดกอ่ะนึกออกป่ะคือแอป TikTok แม่งเชื่อไม่ได้เลยแม้กระทั่งตัวกูเองเนี่ยนึกออกมั้ยว่ากูเองก็หลอกชาวบ้านเค้าอยู่เหมือนกันชาวบ้านเหมือนกันกูก็ย้อมแมวเค้าอยู่คนบอกอุ๊ยตายแล้วบอกโอ๊ยทำไมเด็กมากทำไมตาหุ่นมันหลอกไม่ได้อยู่แล้วแต่หน้าตาโอเคเราอาจจะอายุเยอะแต่ว่าใน TikTok แม่งอย่างกับเด็กอายุ18อ่ะคือหน้าแม่งตึงใสมากตาโตจมูกโด่งแบบตานี่เป็นประกายเหมือนบอกเลยว่าใน TikTok อย่าเชื่อจะจีบใคร TikTok มึงต้องแบบว่าไปหาวิธีดูหน้าจริงให้ได้เราก็ไปสืบสอบสมัยก่อนไม่มี TikTok งัดเข้าไปลึกๆงัดเข้าไปลึกๆคนสมัยก่อนมีมือถือเวลาถ่ายจะถ่ายเรียวเรียววีโอหูพอเจอหน้าพระเจ้าโอ้ยเชี่ยไม่ตรงปกกูคุยกับแม่งมาได้ยังไง3รอบแม่งโคตรอยากกระโดดตึกตายเลยอะไรเนี่ยไม่ตรงปกเลยที่คุณไม่ตรงโอ้ยตายแล้วชื่อกูแดกอะไรเข้าไปแล้วคุยต้อง3ชั่วโมงต่อวันนะ3ชั่วโมงต่อวันมากกว่า3ชั่วโมงเนี่ยผัดไปเริ่มอิน4ชั่วโมงคุยเที่ยงคืนยันตี5แล้วตอนเช้าตื่นมาแม่งทักมาคุยอีกผู้ชายก็หลงไงผู้ชายก็แบบหลงภาพในTikTokใน TikTokจะสวยไงนึกเหรอวะไม่หรอกเอาเนี่ยไม่ใช่หรอกผู้ชายก็หลงกูเพราะกูก็บีบแอปกูก็หลงมึงเพราะมึงก็บีบแอปมาไอ้เหี้ยเรียกผีกับผีมาเจอกันผีกับผีแม่งมาเจอกันผีเน่ากับลงผีเน่ากับลงกูมาเจอแม่งกฎแห่งกรรมแม่งมีจริงเวรกรรมมันตามตาเร็วลูกเกินแล้วบอกว่าเนี่ยผมมาจะไปฟิตเนสแล้วผมอยากคุยมากแล้วก็เราก็ยังแบบเริ่มแบบถอยแล้วไงเพราะเราเห็นแล้วเพราะเรารู้ก่อนก็ไม่คุยโน่นนี่เราก็ยังไม่ดุยังไม่สะดวกยังไม่ว่าโน่นนี่ตอนหลังก็ใช้วิธีขึ้นเฟซเลยว่าไม่คุยในอินบ็อกซ์ไม่โน่นนี่นั่นก็คือจริงๆแล้วด่าเลยแหละที่หลอกเยอะมากอ่ะแต่ต้องบอกนะว่าใช้เกมไงเราหนีไงต้องบอกว่าที่น้องอ้อยน้องอ้อยเล่ามาว่าเข้าไปเล่น TikTok คุณใช้แอปจริงๆแล้วที่ผมมาเจอน้องอ้อยเนี่ยนะจริงๆไม่ต้องใช้หรอกเต้าหุ่นน้องอ้อยเอ่ยทุกวันนี้นะหุ่นเอ่ยผิวเอ่ยหน้าตาเอ่ยก็ยังคงเป็นน้องอ้อยคนเดิมที่ในยุคนั้นที่เฟื่องฟูสำหรับผมเสมอน้องอ้อยยังเป็นปัจจุบันที่สวยอยู่ในสายตาผมเสมอกูไม่ต้องจ่ายค่าตัวนะครับคือชมแบบนี้รู้เลยเคยมีไหมแบบผู้ชายที่คบกันแล้วนั่งพาไปออกเดทพิสดารเว้ยอันนี้หมายถึงคบกันแล้วนะแล้วมีเดทไหนพิสดารแล้วเกิดเราไปแล้วเกิดกลัวอยากกลับเว้ยไม่อยากไปอเวนเจอร์อย่างนั้นมีไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ผู้ชายจะชวนฉันไปเที่ยวก่อนเพราะว่าถ้ามันชวนฉันไปเที่ยวก่อนมันต้องจ่ายตังค์ไงส่วนใหญ่ผู้ที่ฉลาดมันต้องปล่อยให้เราชวนเพราะถ้าเกิดเราปล่อยเราชวนเนี่ยหมออ้อยไม่ต้องเลือกที่ดีอยู่แล้วเช่นสมมติถ้าเราไปชวนตัวเองไปเชียงใหม่ไหมไปอยู่โรงแรม5ดาวคืนนี้เราไปนอนดูสิคืนนี้เราไปนอนแบบว่าโรงแรมปรินเซสนู่นนี่นั่นแล้วใครจ่ายให้ถ่ายผู้ชายยุคนี้ไม่ใช่ผู้ชายจ่ายหมดนะจ๊ะใครรวยกว่าคนนั้นจ่ายหรือใครย่อยกว่าคนนั้นก็คืออยู่นิ่งๆแค่วางกระเป๋าไว้เฉยๆว่าอุ๊ยตายแล้วลืมกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามมองตาก็รู้ว่าใครจ่ายเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะไม่ค่อยมีแต่ดิฉันจะใช้วิธีถ้าอยากได้ผู้ชายทำไงหรือเปล่าทำไงฮะชวนไปต่างจังหวัดอะธรรมดาระดับชั้นจะชวนไปเมืองนอกใหญ่อะฉันได้ผู้ชายที่เมืองนอกโอ้โหยังไงมันก็จริงๆฉันถูกใจคนไหนฉันก็จะบอกว่าแอปก่อนทำมันไม่ใส่ใจนู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะแบบว่าไปเที่ยวยุโรปกันไหมอะไรเงี้ยฉันชวนมาแล้วระดับเอไปยุโรปกันไหมมีผู้ชายไหนไม่ไปไปฉันจ่ายทั้งหมดอะยุโรปไปมาหมดแล้วแล้วดังด้วยเนี่ยเป็นพระเอกด้วยลงทุนด้วยเปย์ด้วยจินด้วยค่ะกินดีอยู่ดีโรงแรมดีกลับมามีรถให้ใช้แล้วแถมยังไงรู้ป่ะซื้อของติดกระเป๋าให้มันกลับมาฝากพ่อฝากแม่มันด้วยแต่ผู้ชายบางคนคือมันก็ไม่บอกว่ามันมีกิ๊กแล้วไงเชื่อแบบทำไมมึงหอมน้ำหอมเยอะจังวะเงินกูแต่น้ำหอมที่มึงเลือกเนี่ยน้ำหอมผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยแล้วถามเลยตัวเองซื้อให้ใครอะอะไรเงี้ยอ๋อซื้อฝากแม่พี่มะแม่มึงใส่แม่มึงใส่แบรนด์นี้วะมันมาเรียกเราเนี่ยมันที่รักอยู่แล้วล่ะฝากแม่ที่รัก
พอดีแม่ก็ชอบมากเลยคริสเตียนดิออร์แม่ชอบมากเลยแบบอาร์แมสอะไรอย่างเงี้ยน้อยมันให้แม่ที่ไหนล่ะก็รู้อยู่แล้วแต่ก็มารู้ทีหลังแม่ผมก็ชอบแบรนด์นึงทิพาโรสทิพาโรสหมายถึงทิพาโรสน้ำปลาหรือว่ายาไทยที่ทำทิพาโรสไอเขาเชี่ยวก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะสร้างข้าวได้หมดเลยจะบ้านจะรถจะขนมจะอาหารการกินเอาของใครมาก็ได้หมดเอาใครก็ได้รถเช่าก็ได้หรือว่ารถใครเขาจอดก็ไปขายก็ไปเต้นก็ได้อะไรเงี้ยดิฉันก็ทำบ่อยอันก็ตะบองตรงผมก็ทำบ่อยฮะใช่ไหมว่างานหายไป20งานในปีที่ผ่านมาคือติดต่อหมดแล้วนะเปลี่ยนติดโควิดบริษัทเจ๊ง20ครั้งไปนับได้โอ๊คเยอะมากใน20ครั้งเธอดูกรรมที่ฉันแบบไม่สามารถที่จะรวบรวมเงินทำบุญได้เป๊ะๆอ่ะเออโอ้นะอันนี้เนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันเนี้ยที่น้องอ้อยเล่าเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์นึงที่เปรียบเทียบทุกคนน่ะคุณก็เจอเหตุการณ์นี้แหละมาทำไม่นี่ก็แม่งติดแต่พอจะได้ก็โดนโกงมันจะมีถึงบอกว่าทางออกก็คือที่อะไรนะอานาปานสติที่บอกรู้ลมหายใจนั่นคือบุญใหญ่เลยสวัสดีค่ะทุกคนเอมี่นะคะเอมี่เปิดช่องใหม่นะคะชื่อช่องเอมี่รีกรีนะคะใครที่ชอบดูรายการท่องเที่ยวหรือว่าชอบไปเที่ยวชอบดูวล็อกอะไรอย่างเงี้ยสามารถมาดูช่องนี้นะคะอาจจะมีสัมภาษณ์พวกนักแสดงคนดังต่างๆที่เปิดร้านหรือว่าเปิดสถานที่ท่องเที่ยวให้เราไปเที่ยวกันแล้วก็ไปนั่งสัมภาษณ์เขาด้วยนะคะบาง EP นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวล็อกแล้วก็พาไปเที่ยวค่ะอย่าลืมแฟนคลับโอ๊ค VIP นะคะไปกดติดตามช่องของเอมี่ด้วยนะคะเอมี่ดีกรีนะคะขอบคุณค่ะ